จะทำอย่างไรให้เราได้คะแนนแพท1ปี65เกิน150คะแนนเดี๋ยววันนี้พี่เอ๋จะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับน้องครับมาพบกับพี่เอ๋นะครับพี่เอ๋ V by the Ben คนเดิมนะครับและพบกับพี่เอ๋ก็ต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้พี่จะมาเล่าถึงแนวข้อสอบแพท1ปี65ที่น้องเด็ก65เนี่ยจะมาเจอนะครับให้น้องฟังนะครับโดยอ้างอิงจากบูปิ้นล่าสุดที่ออกมานะครับก่อนอื่นเลยพี่บอกว่าพี่ทำการเปรียบเทียบนะครับบูปิ้น2ปีด้วยกันนะครับก็คือปี64และปี65ซึ่งเป็นคนออกข้อสอบคนเดียวกันก็คือสสวทนะครับพบว่าแทบไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าปี65เนี่ยมีการระบุด้วยว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะออกกี่ข้อนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเตรียมตัวเนี่ยเราก็อ้างอิงจากปี64ได้นะครับโดยพี่ก็เอามาตีแผ่นะชำแหละให้น้องเห็นเนี่ยเป็นหัวข้อหัวข้อจะได้ชัดเจนนะครับดังต่อไปนี้หัวข้อที่1เลยก็คือโครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบนะครับเราพบว่าแพท1เนี่ยนะครับมีโครงสร้างเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ45ข้อทั้งหมด300คะแนนด้วยกันนะครับตอนที่1นะครับก็จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย5ตัวเลือกนะครับมี35ข้อข้อละ6คะแนนส่วนตอนที่2นะครับก็เป็นอัตนัยนะเอามาให้เราฝนนะครับตอบเข้าไปนะครับ10ข้อนะครับและแน่นอนนะครับข้อละ9คะแนนนะคะแนนเยอะกว่านะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ300คะแนนนะครับโดยนะครับข้อสอบเนี่ยจะให้เราทำใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับหรือ180นาทีเพราะนั้นพี่บอกได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะทำให้ครบทุกข้อต้องทำไม่เกินเฉลี่ยนะข้อละ4นาทีด้วยกันนะครับคราวนี้ถัดไปก็คือหัวข้อเนื้อหาสาระที่เราจะต้องเตรียมตัวไปสอบนะครับเขาบอกว่าเขาจะวัดเราทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะน้อง1ก็คือการเชื่อมโยงความรู้นะครับ2ก็คือการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลนะครับ3นะครับการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ด้วยกันโดยขอบเขตที่เขาจะออกนะครับ1เลยนะครับก็คือเรื่องของจำนวนและพิชคณิตนะครับ2การวัดและเลขาคณิต3นะครับสถิติและความน่าจะเป็น4นะครับและบทนี้ออกเยอะด้วยก็คือแคลคูลัสนั่นเองนะครับพี่เอกก็เลยบอกว่าถ้ามันจะคล้ายๆปี64งั้นพี่เอาข้อสอบปี64เนี่ยมาลองดูดิว่ามันออกบทไหนบ้างและน้ำหนักเท่าไหร่เราพบว่าพอแยกเป็นมอนะม4ก่อนเลยครับเราจะเห็นว่าบทที่ออกเยอะที่สุดเลยก็คือจำนวนจริงนั่นเองนะครับออกถึง27คะแนนในขณะที่ม5นะครับบทที่ออกเยอะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับออก5ข้อในตอนที่1นะครับรวมแล้ว30คะแนนส่วนม6บอกได้เลยนะครับว่ามันมีอยู่แค่3บทและแน่นอนนะครับ2บทที่เป็นแชมป์และรองแชมป์ของทุกปียังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือ Calculus นั่นเองนะครับออก42คะแนนและสถิตินะตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นอันนี้ออก36คะแนนน้องครับคราวนี้ถัดมาเราพูดถึงแนวข้อสอบกันบ้างนะครับหลายคนได้ยินมาหนาหูว่าเฮ้ยข้อสอบแพท1ออกแนวประยุกต์ประยุกต์บางคนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับบอกได้เลยนะครับโจทย์แนวประยุกต์เป็นโจทย์ในแนวของแพท1ปี65ด้วยเช่นกันนะครับก็คือโจทย์ที่มันมีเรื่องราวนะครับน้องครับน้องก็ต้องไปเตรียมตัวนะบางบทเนี่ยมันมีเรื่องราวอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องราวมาให้เราถูกป่ะหรือสถิติเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องเป็นราวมานะเพียงแต่ว่าแพท1เนี่ยมันก็จะมีการหยิบเอาบางบทนะครับที่ไม่เคยออกเป็นโจทย์ปัญหาเนี่ยมาทำเป็นโจทย์ปัญหานะครับเช่นเรื่องของสมการเศษส่วนผู้นำในจำนวนจริงนะครับเรื่องของนะการแก้สามเหลี่ยมมุมฉากในตรีโกณนะครับค่าสูงสุดต่ำสุดในแคลคูลัสพวกนี้เราก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะก็ขอย้ำเลยว่าหัวข้อในหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเช่นดอกเบี้ยมูลค่าเงินตามเวลาและค่างวดออกปี64ถึง2ข้อด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องอ่านไปนะน้องพลาดไม่ได้นะครับรวมถึงตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นนี่ก็หลักสูตรใหม่นะครับในแพท1ปี64ออก1ข้อและพี่ก็มั่นใจเหลือเกินว่าปี65มันต้องมาแน่นอนนะครับก่อนจากกันเนี่ยก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยน้องต้องเอาข้อสอบปี64เนี่ยมาดูให้ดีๆนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันจะออกตรงไหนนะครับส่วนเนื้อหาในหนังสือเรียนสสวทก็ต้องดูให้ดีโดยเฉพาะโจทย์ข้างหลังที่เป็นโจทย์ประยุกต์นะครับสำหรับใครที่เอาโจทย์ข้อสอบเก่าอย่างเช่นปี63 62 61หรือเก่ากว่านั้นมาดูเนี่ยโจทย์ประยุกต์ค่อนข้างน้อยดูได้ฝึกทำได้นะครับแต่ก็หาโจทย์ประยุกต์มาทำเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าบทที่เราเตรียมไปเนี่ยที่น่าสนใจคือบทที่ออกเยอะและบทที่เราถนัดเริ่มก่อนเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปเก็บบทที่ออกน้อยกว่าบทที่เราไม่ถนัดนะครับทุกบทมีความสำคัญเพราะข้อสอบบางทีออกแบบใช้หลายๆบทร่วมกันนะครับน้องปิดท้ายอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าคะแนนสอบที่เป็นค่าเฉลี่ยในปีล่าสุดปี64มันสูงขึ้นแสดงว่าข้อสอบง่ายขึ้นนะครับค่าเฉลี่ยปีล่าสุดอยู่ที่74คะแนนถ้าเก่ากว่านั้นน้องไปดูเนี่ย40 50ก็มีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่อยากจะฝากไว้อย่างนี้แล้วกันว่าการแข่งขันในหลายๆครั้งเนี่ยผู้ชนะเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือแข็งแกร่งที่สุดนะครับแต่เป็นคนที่เตรียมพร้อมที่สุดน้องครับเพราะฉะนั้นพี่หวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยหลายคนจะมองเห็นโอกาสนะครับแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วพบกับพี่เอ๋ได้ใน V by the Ben นะครับสวัสดีครับน้อง
มกราคม65นี้เตรียมพบกับคอร์สโค้งสุดท้ายแพท1และคอร์สโค้งสุดท้ายคณิตศาสตร์1วิชาสามัญเก่งก็สอบตรงที่สุดตามเทสบูปิ้นที่แคส65